นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเป็นประธานตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะครับการประชุม SCAP หรือว่าการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิกเนี่ยชื่อยาวมากย่อๆมาได้ว่าชื่อ SCAP ครั้งที่71ครับจัดยิ่งใหญ่มากที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาตินะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับโดยในการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้นำนะครับระดับประมุขและหัวหน้ารัฐบาลต่างประเทศนะครับหรือว่าผู้แทนมาอาทิมาจากประธานาธิบดีสาธารณรัฐซิริบาสคิริบาสประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิจิประธานาธิบดีสาธารณรัฐนาอูรูนายกรัฐมนตรีตูวาลูและนายกรัฐมนตรีหมู่เกาะคุกนะครับมาเข้าร่วมด้วยโดยนายกรัฐมนตรีร่วมฟังสารจากเลขาธิการสหประชาชาติรวมถึงรับชมวีดิทัศน์การประชุมของ SCAP ในครั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ 9:30 นและประชาชนชาวไทยนายกบอกว่าการทำงานของ SCAP เป็นการให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นทิศทางของโลกในการพัฒนารวมถึงแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในแต่ละประเทศซึ่งจากตัวเลขนะครับมีประชาชนยากจนอยู่ทั่วโลก 1,400 ล้านคนที่มีรายได้ต่ำกว่า2เหรียญสหรัฐต่อคนต่อวันนะ2เหรียญสหรัฐเองแล้วก็มีประชาชน 1,700 ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีได้และมีเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์75ล้านคนรวมถึงเด็ก3ล้านคนเสียชีวิตก่อนอายุ5ปีนะครับขณะที่คนจนก็ยิ่งจนลงแต่ว่าคนรวยกลับรวยกันมากขึ้นครับดังนั้นปัญหาเหล่านี้รัฐบาลแต่ละประเทศควรที่จะดูแลประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศในฐานะรัฐบาลไทยพร้อมกับร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำเพื่อเป็นตัวอย่างของโลกโดยรัฐบาลไทยได้กำหนดวิสัยทัศน์ในปี2015และ2020ให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและมีเสถียรภาพทางการเมืองประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงพัฒนาในทุกๆด้านทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล้อมจะต้องไม่กระทบต่อการพัฒนารวมถึงมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคลและชุมชนซึ่งตามหลักธุรกิจก็เป็นการสอนเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภูมิคุ้มกันขณะที่ครับด้านสังคมนะครับก็มีการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าครับโดยรัฐก็ดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงสูงอายุด้านสิ่งแวดล้อมมีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติภัยพิบัติที่นับวันจะรุนแรงขึ้นซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศและภูมิภาคในการแข่งขันและใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียเรียนรู้มากกว่าสร้างความแตกแยกครับซึ่งนายกบอกว่าทั้งหมดนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงการประชุมนี้นะครับท่านผู้ชมจัดขึ้นเพื่อปรับแนวทางใหม่ในการส่งเสริมเป้าหมายกำหนดนโยบายการพัฒนาภายใต้หัวข้อความสมดุลใน3มิติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากความร่วมมือที่นำไปสู่การบูรณาการและดำเนินการและสนับสนุนระดับภูมิภาคเพื่อประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกซึ่งจะจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมเพื่อตอกย้ำการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเกราะป้องกันสังคมรวมไปถึงความเท่าเทียมกันในสังคมด้วยครับ